สวัสดีค่ะชื่อเกมนะคะอายุ29ค่ะเรียนจบจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตศิลาชาค่ะตอนนี้ทำงานเป็นเซลล์นะคะบริษัทโลจิสติกส์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อน้ำครับวาริศเซ็งนุ่มอายุ29ปีครับจบการศึกษาวิทยาศาสตร์การเดินเรือมอเกษตรครับปัจจุบันทำงานเรือสินค้าระหว่างประเทศครับตำแหน่งต้นเรือครับเจอกันในงานประถมนิเทศครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งผมเป็นคนเข้าไปขอเบอร์ก่อนแล้วก็นัดกินข้าวครับเจอกันครั้งแรกที่งานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ตอนปีหนึ่งค่ะที่โรบินสันศรีราชาใครจีบใครก่อนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาชวนเราไปกินข้าวแต่เราก็ไปอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยที่เจอกันประทับใจก็คือว่าเป็นความกล้าก็คือเจอกันครั้งแรกก็ชวนเราไปทานข้าวเลยเราก็เลยอ๋อเออเขาก็กล้าดีเขากล้าชวนเราก็กล้าไปคือสิ่งประทับใจครั้งแรกก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็นัดกินข้าวกันเขาเป็นคนง่ายๆผมก็ง่ายๆไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนี่ยนะครับตลอด11ปีที่รู้จักกันมาที่เป็นแฟนกันมาเขาเป็นคนง่ายๆผมก็เป็นคนง่ายๆซึ่งมันทำให้คลิกกันง่ายคุยกันง่ายจนกระทั่งเรามารู้จักกันมากขึ้นรู้จักทั้งครอบครัวจนได้มาเป็นแฟนแล้วก็ตกลงแต่งงานกันครับก็คือเรื่องแต่งงานอันนี้คือรู้จักกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถ้าตอนนี้ก็ประมาณก็เข้าปีที่11แล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคในส่วนของเรื่องปรับตัวเรื่องของความเข้าใจมากกว่าเรื่องของความรักหรือว่าเป็นความรักแบบวัยรุ่นเขาขอเราแต่งงานก็คือว่าชวนไปทานข้าวที่ร้านคาเฟ่เดอะบีที่พัทยาไปนั่งกินดื่มกับเพื่อนๆแล้วก็ขอแต่งงานโดยการเอาลูกโป่งแล้วก็ให้นักร้องเปิดเพลงนักร้องก็ร้องเพลงแล้วก็พูดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานเราก็เลยมองหาว่าเฮ้ยใครวะแล้วก็เดินเข้ามาคุกเข่าขอแต่งงานครับวันนั้นตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าคนในร้านก็เยอะเพื่อนก็เยอะก็ตั้งแต่รู้จักกันมาก็ไม่ขออะไรเลยนอกจากว่าขอให้รักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆก็บุญแล้วทุนหัวมีผัวคนเหลือชีวิตคู่หลังแต่งงานนะครับก็ผมทำงานเรือซึ่งอาจจะมีเวลาให้ไม่ได้ทุกวันแต่ก็ขอบอกเลยว่าเราก็ยังรักเหมือนเดิมคือตั้งแต่ก่อนแต่งงานผมทำยังไงก็เหมือนเดิมตลอดครับไม่ขอให้เป็นยังไงก็คือขอให้เหมือนเดิมตั้งแต่ที่รู้จักกันมาปีที่1จนถึงตอนนี้ปีที่11แม้ว่าเราจะอยู่ใกล้กันบ้างไกลกันบ้างก็อยากให้รู้ไว้ว่ารักของเราก็ยังเหมือนเดิมเสมอก็ไม่มีอะไรมากก็คือบอกมาตั้งนานแล้วว่าไม่ต้องรักมากแต่ก็รักน้อยๆนะขอให้รักนานๆเดี๋ยวเขาอ่ะจะพยายามหัดทำกับข้าวนะ อาจจะทำกับข้าวไม่อร่อยแต่ว่าก็ขอบคุณที่ยอมกินกับข้าวที่เขาทำทุกครั้ง
บ่นบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรโอเค